ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะครับท่านก็เดินตามรอยพระบรมศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเสียสละทุกอย่างนะครับบ่มบารมีมายาวนานเพื่อที่ต้องการแสวงหาสิ่งหนึ่งที่สรรพสัตว์ทั่วไปหรือมนุษย์ทั่วไปต้องการนั่นคือความสุขและความหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์นั่นเองนะครับ2,500กว่าปีนั้นเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นนะครับตามที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติมาแล้วความรู้อันนั้นถูกถ่ายทอดมายังพุทธบุตรเรื่อยมานะครับแต่ว่าการเวลาผ่านไปเนี่ยการปฏิบัติที่จะเข้าถึงในแก่นแท้ของพระศาสนาจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มเดือนลางไปเรื่อยๆนะครับมาถึงยุคของพระเดชหลวงปู่เมื่อท่านเกิดที่วันที่10ตุลาคมปี2427นั้นนะฮะถ้าเราศึกษาประวัติท่านจริงๆท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกทั่วไปในระดับหนึ่งก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามนุษย์เนี่ยแสวงหาความสุขอย่างไรนะครับการหาเงินทองยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วได้เงินทองมาเนี่ยจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรท่านก็มองว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นคือชีวิตสมณะนะครับในสุดท่านก็ตัดสินใจที่บวชเป็นพระเมื่อตอนอายุได้22ปีนะครับหลังจากนั้นท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งว่าศึกษาตามเกจิอาจารย์ดังๆในยุคนั้นเพื่อที่จะให้รู้ได้ว่าครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสอนท่านได้อย่างไรว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ธรรมในวันวิสาขบูชานั้นจะเข้าถึงอย่างไรครับนะครับผู้ประสานงานไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรในอดีตชาติคือผู้ประสานงานในชาตินี้นะจ๊ะที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องรวบรวมที่ดินแดนเกิดในรูปกายในของพระเดชหลวงปู่เนี่ยจ๊ะเราใช้คำว่าผู้ประสานงานนะจ๊ะต้องเรียนตามทันไหมจ๊ะคำถามข้อที่4ผู้ประสานงานในอดีตชาติเขาเป็นใครและทำหน้าที่อะไรพระลูกเห็นเขาทำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆแม้เขาจะถูกทำร้ายเขาก็ไม่ยอมถอยค่ะโอ้ก่อนที่จะตอบเนี่ยจะอยากให้ทบทวนบุญที่ครูผู้ใหญ่ได้แล้วก็ปลื้มทุกทีสกูพิธีถวายที่ดินโดยคณะลูกหลานของพระเดชหลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2535จ้ะที่จะอาศัยบารมีของท่านได้แผ่ปกปักรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกๆคนได้มีดวงตาเห็นธรรมขอพระต้นธาตุต้นธรรมในยตนะนิพพานพุทธเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายทั้งนิพพานถอดกายไม่ถอดกายบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญและมงคลเทพมุนี
ุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้แทงตลอดในวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญสาธุสาธุสาธุโอ้เห็นภาพนี้กี่ทีกี่ทีก็ปลื้มทุกทีนะจ๊ะในภาพนั้นก็หลายๆท่านก็จากตายบางท่านก็จากเป็นอยู่ตรงนั้นเนอะแต่ตราบใดที่ยังครูผู้ใหญ่ยังอยู่นั่นก็จะรวบรวมเอากลับมาให้ได้เดียวเพื่อจะได้หอบกลับกันไปให้ทุกท่านได้ไปอยู่กับพระเดชคุณหลวงปู่นี่นะจ๊ะในภาพนั้นใครเห็นหน้าหงุ่นมั่งอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็มิตรสุพรรณบุรีโอ้เนาะเหมือนมิตรเนาะไม่ธรรมดานะนั่งงุ่นนี่เนาะเห็นผู้ประสานงานไหมจ๊ะเมื่อกี้ได้เห็นไหมเห็นเลยจ๊ะจำได้แน่เนอะอยู่ตรงไหนนั่นอยู่ปูนนะเอาโอเคโอเคอ่ะปูนละคำตอบสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นเขาก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับหมู่กับมหาปุจฉิยาจารย์และหมู่คณะกับเขาเหมือนกันฟ
ังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมอยากฟังในพุทธันดรที่ผ่านมานี่ผู้ประสานงานตัวลูกได้เกิดเป็นกระบทสุดหล่อผู้เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นอยู่ในแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชหล่อจังมีแต่เรื่องรอเนาะเป็นกระบวนการรอปฏิเปลี่ยนด้วยความมุ่งมั่นจนในแคว้นพระราชาที่ออกบวชและเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาก็ได้ไปสมัครเขารับราชการเป็นทหารกับเขาเหมือนกันนี่นะจ๊ะเอาอีกไหมเอาอีกหลังจากที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ขอรับราชการเป็นทหารแล้วเขาก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นครูฝึกทหารควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจดูชัยภูมิพื้นที่ในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในแคว้นโอ้ทำเป็นกับเขาเหมือนกันเนาะและด้วยความที่ผู้ประสานงานตะลุกในพุทธนรที่ผ่านมาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจดูชัยภูมิพื้นที่เป็นอย่างมากกอบกับตัวเขาก็เป็นครูฝึกทหารที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่น่าอนับหน้าถือตาของคนทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระแล้วคุณยายจางเราก็ได้ตัดสินใจเลือกผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาให้มาทำหน้าที่รับบุญเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างพระเจดีย์และบุญญาสถานที่เป็นจุดรวมใจของมหาชนทั้งหลายตามที่ต่างๆทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นโอ้หาที่สร้างพระเจดีย์ด้วยเนาะไม่เก่งๆเนาะนายจ่าผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจะมีโอกาสได้รับบุญเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างพระเจดีย์และบุญญาสถานตามที่ต่างๆทั้งในแคว้นและนอกแคว้นแล้วตัวเขายังได้รับมอบหมายจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาให้ไปทำหน้าที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาอีกด้วยไม่มีอะไรใหม่เนาะพระภายหลังจากที่พระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาท่านละสังขารลงที่วัดป่าซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับวัดของพระมหาเถระหรือคุณยาจางเราแล้วเนี่ยบุคคลที่เคยอยู่สนองงานพระเดชคุณหลวงปู่ต่างก็ได้กระจัดกระจายและแยกย้ายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆตามทันไหมจ๊ะหลังจากที่หลวงปู่ท่านสิ้นแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะและเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาแล้วตัวเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพระเถระในทํานองที่ว่าตัวเขาจะมุ่งมั่นทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้โดยตัวเขาจะไม่ย่อท้อและไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเธ
ึงแม้ว่าตัวเขาจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือเอาชีวิตเขาแรกก็ตามตัวเขาก็ยอมเพื่อที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้หัวใจยิ่งใหญ่เนาะใจเด็ดจริงๆจากนั้นผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทำชุมชนสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งภายในและภายนอกแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่องค์ที่ออกบวชนี่นะจ๊ะรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งก็มีในบางครั้งที่มีคนไม่เข้าใจและก็ไม่เห็นด้วยกับภารกิจดังกล่าวพุทธันดรที่ผ่านมาก็มีนะยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปทำชุมชนสัมพันธ์เพื่อจะสร้างพระเจดีย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธอยู่ในหัวเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ทว่าในเมืองแห่งนั้นได้มีเศรษฐีผู้มีอิทธิพลอยู่สองท่านที่ไม่กินเส้นเป็นเกาเหลาเนาะหรือไม่ถูกชะโลกกันเศรษฐีผู้มีอิทธิพลสองท่านไม่ถูกชะโลกกันนะและเมื่อผู้ประสานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาลองไปทำชุมชนสัมพันธ์ที่หัวเมืองแห่งนี้ตัวเขาก็ได้ไปติดต่อพูดคุยและแจ้งเรื่องการสร้างพระเจดีย์กับเศรษฐีคนที่หนึ่งโดยที่ยังไม่ได้ไปแจ้งให้เศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองได้รับรู้หรือรับทราบเลยและเมื่อเวลาผ่านไปทันทีที่เศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองได้ทราบเรื่องนี้เข้าเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาไม่ให้ความสำคัญกับตัวเขาเลยเลยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับตัวเขาถูกข้ามหน้าข้ามตาไปนั่นเองทำให้เขาอารมณ์เสียเป็นชนิดเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองจึงเกิดความรู้สึกต่อต้านและตั้งใจว่าตาผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากตัวเขาตัวเขาจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับผู้ประสานงานของตัวลูกทั้งสิ้นดังนั้นในเวลาต่อมาเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมา
ได้กับมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลที่สองเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างพระเจดีย์ตัวเขาจึงไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับผู้ประสานงานตัวลูกเลยที่จริงก็เข้าหาแล้วจ้ะแต่ว่าแบ่งภาคไม่ได้ก็ต้องมาทีละคนอีกทั้งตัวเขายังได้ปลุกปั่นพวกชาวบ้านให้มีกระแสต่อต้านการสร้างพระเจดีย์ที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมากำลังดำเนินการอยู่อีกด้วยเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาได้เจอกับเหตุการณ์เช่นนั้นด้วยความที่ตัวเขาเป็นหนุ่มมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะคิดว่าตัวเขาเองก็มีดีกรีเป็นถึงครูฝึกทหารและก็เป็นถึงที่ปรึกษาทางด้านการตรวจดูชัยภูมิพื้นที่ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผู้ประสานงานตัวโลกในพุทธันดรที่ผ่านมาคิดว่าตัวเขาจะต้องใช้ไม้แข็งโดยใช้วิธีการข่มขู่และกดดันเศรษฐีคนที่สองและพวกกลุ่มคนที่มาต่อต้านเหล่านั้นให้อยู่หมัดและผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้ไปติดต่อทหารที่มีอาวุธครบมือให้มาช่วยกันกดดันแกมข่มขู่เศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองและกลุ่มคนที่มาต่อต้านในทันทีคือใช้ไม้แข็งนี่นะจ๊ะและเมื่อเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองถูกกดดันแกมข่มขู่มากเข้ามากเข้าแต่เขาก็เลยจำยอมให้ความร่วมมือและเลิกปลุกปั่นกระแสพวกชาวบ้านลงในที่สุดแต่มันก็เป็นวิบากกรรมที่ติดตามผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธดอนที่ผ่านมาตามทันไหมจ๊ะและโดยวิบากกรรมดังกล่าวที่เคยกดดันแก้มข่มขู่เศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนที่สองและกลุ่มคนที่มาต่อต้านการสร้างพระเจดีย์ในหัวเมืองดังกล่าวในพุทธันดรที่ผ่านมานี่เองมันก็ได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวเขาตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมาจวบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้มาวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามาส่งผลจึงเป็นผลทำให้ตัวเขาต้องมาถูกข่มขู่และกดดันเหมือนอย่างที่ตัวเขาได้เคยกระทำเอาไว้นั่นเองตามนั้นไหมแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาต้องไปเจอกับคนที่ไม่เข้าใจในภารกิจของตัวเขาจนถึงขั้นขู่ทำร้ายหมายที่จะเอาชีวิตเลยทีเดียวเรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมเมย์อยู่ครั้งหนึ่งผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังหัวเมืองแห่งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะหาสถานที่สำหรับสร้างบุญญาสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญทั้งหลายแต่เมื่อผู้ประสานงานตัวลูกได้เดินทางไปถึงที่สถานที่แห่งนั้นแล้วตัวเขาก็กลับพบว่าสถานที่แห่งนั้นมีพวกชาวบ้านที่นับถือลัทธิความเชื่ออื่นอาศัยอยู่และเมื่อชาวบ้านเหล่านั้นได้รู้ว่าผู้ประสานงานตัวลูกต้องการที่จะมาสร้างบุญญสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธพวกเขาก็รู้สึกไม่พอใจและไม่เห็นด้วยอย่างแรงจนถึงขั้นขู่ทำร้ายหมาที่จะเอาชีวิตผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเลยทีเดียวตามทันไหมจ๊ะแต่ด้วยความที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้จึงทำให้ตัวเขาไม่ได้หวาดหวั่นหรือหวาดกลัวต่อคำขู่ทำร้ายของคนที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านั้นเลยเรียกได้ว่าตัวเขาได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวและด้วยอัธยาศัยที่ตัวเขามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เองเม
ันยังได้กลายเป็นอุปนิสัยที่ติดตามตัวเข้ามาข้ามภพข้ามชาติจบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อเขาได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากพระเถระที่ตัวเขาเคารพรักแล้วตัวเขาจึงได้ทุ่มเททำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยากเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองตามทันไหมจ๊ะในระหว่างที่ผู้ประสานงานของตัวลูกในพุทธดอนที่ผ่านมากำลังรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่อยู่นั้นตัวเขาก็ได้มีโอกาสพบกับลุงหลอมในพุทธดอนที่ผ่านมาและเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธดอนที่ผ่านมาได้พบกับลุงหลอมแล้วตัวเขาก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระผู้สืบทอดวิชารวมถึงภารกิจที่ตัวเขาได้รับมอบหมายมาจากพระเถระให้ลุงหลอมได้ฟังตามทันไหมเจ้าลุงหลอมพุทธนอนที่ผ่านมานะทันทีที่ลุงหลอมในพุทธนอนที่ผ่านมาได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระและภารกิจดังกล่าวแล้วลุงหลอมก็หวนระลึกนึกถึงคำที่พระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธนอนที่ผ่านมาได้สั่งเอาไว้ว่าให้เก็บรักษาผ้าไตรจีวรของท่านเอาไว้เพื่อรอถวายกับผู้สืบทอดวิชาและหลังจากที่ลุงหลอมในพุทธันดรที่ผ่านมาได้พิจารณาไตรตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วลุงหลอมก็เกิดความมั่นใจว่าพระเถระที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมากล่าวถึงจะตั้งเป็นผู้สืบทอดวิชาอย่างแน่นอนตามทันไหมจ๊ะเมื่อลุงหลอมในพุทธันดรที่ผ่านมาเกิดความมั่นใจเช่นนั้นลุงหลอมจึงได้เดินทางไปถวายผ้าไตรจีวรจุดนั้นให้กับพระเถระผู้สืบทอดวิชาทั้งลุงหลอมยังได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาเพื่อน้อมถวายให้กับพระเถระโดยผ่านทางผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยยาวไปไหมจ๊ะหลังจากที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วตัวเขาก็ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในช่วงบั้นปลายของชีวิตในบวชเขาเหมือนกันเนาะเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธดอนที่ผ่านมาออกบวชแล้วตัวเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตอนหิวมาเป็นตบะเป็นพระนะฮะควบคู่ไปกับการมาเป็นสมณะธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังและได้ผลในความเพียรที่ผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาที่มันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชานี้เองจึงทำให้ตัวเขาสามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดเมื่อผู้ประสานงานตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาละจากโลกไปแล้วเขาก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีพงศ์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสมภาคภูมิในความเป็นนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมอาจารย์ลือพงศ์ขอเรียนเชิญเองเลยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอพี่หัวหน้าชั้นสักครู่หนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะวันที่10พฤษภานะคะก็เป็นวันเกิดอาจารย์ลือพงศ์ด้วยค่ะได้ถวายวันนั้นเลยนะคะอาจารย์สาธุสาธุค่ะปลื้มไหมคะอาจารย์เอาอะไรที่เกี่ยวกับ งานที่หลวงพ่อท่านมอบหมายเนี่ยถือว่าเป็นบุญพิเศษของเราซึ่งเรามีหน้าที่ที่สนองงานและทำงานนั้นให้สำเร็จก็ เป็นบุญของเราแล้วก็เป็นบุญมันจะเป็นประโยชน์นะแก่งานพระศาสนาวิชาธรรมกายเพราะนั้นเวลาทำอะไรเราไม่ต้องพิจารณามากหลวงพ่อสั่งอะไรมาแล้วก็ทำแค่นั้นเองทำให้สำเร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มีงานอื่นอีกเนี่ย
แล้วก็ทำไปก็ทำไม่สำเร็จแค่นั้นเองเพราะชีวิตนี้ก็ได้มาเจอหลวงพ่อทั้งสองเจอคุณยายเนี่ยเจอหมู่คณะเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นบุญมหาศาลแล้วเนี่ยเคยเวลาไปกราบคุณครูไม่เล็กเนี่ยบางทีก็ท่านก็พูดเปรียบเทียบไปฟังนะท่านบอกถ้าพูดภาษาเนี่ยว่าเองกับข้านี่นะถ้าไม่ได้มาเจอหลวงพ่อธรรมะไม่ได้ไปเจอคุณยายนี่นะตายไปก็คงจะไปโน่นแล้วไปสอยมักกะลีผลกันโน่นเนี่ยนะแต่ท่านบอกว่าท่านเอาหมดนะตรงนี้เป็นได้แค่จาตูมหาราชิกาคือบุญพิเศษเนี่ยมันไม่มีแต่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่เยี่ยมยอดที่สุดที่ท่านและท่านไว้เนื้อเชื่อใจต่างๆเนี่ยมอบหมายงานต่างๆให้เราได้ทำถือว่าเป็นบุญพิเศษที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินั่นแหละและโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกโอ้โหอันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือที่หลายใครจะทำได้ฉันว่างั้นนะเนี่ยพอมาฟังเทศแล้วเป็นไงท่านบอกมันก็เหมือนเดิมเป๊ะทำมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันในสิ่งที่วิชาธรรมกายที่หลวงพ่อท่านชี้แนะให้ว่าเออไอ้ที่เราทำบุญกันนะไม่ว่าจะเป็นใครที่ทำกันปัจจุบันเนี่ยท่านได้สังเกตว่าบุญเราเคยสั่งสมมาแนวไหนเนี่ยเราจะถนัดแนวนั้นแหละเนี่ยเราจะชอบทำสิ่งนั้นแหละเนี่ยนะก็ที่เห็นบางทีไม่ต้องนั่งเข้าที่ดูก็ให้สำรวจดูตัวเองเนี่ยนะเราสั่งสมบุญมาแนวไหนเป็นเอตัคคะแนวไหนทางไหนก็จะสังเกตว่าเราชอบสิ่งนั้นอันนี้ท่านเคยพูดเอาไว้เนาะเอาถามหน้างุนสิหน้างุนค่ะเจ้าของเคสดี้ที่ส่งนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะฟังเคสดี้อาจารย์ลือพงแล้วเหมือนกับที่ตัวเองคิดไว้ไหมคะว่าอาจารย์เป็นผู้ประสานงานในโครงการนี้แล้วก็พุทธันดรที่แล้วก็ทำเหมือนกันเลยจริงๆอาจารย์น่ะแกแบบว่าแกเป็นผู้สานงานน่ะแกทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอ่ะ มีอยู่ครั้งนึงอ่ะมารังวัดที่กันขอรังวัดที่คนที่ติดกันน่ะแล้วก็ไปยืนเขตกันมีคนที่ว่าจะมาทำร้ายแกนะก็พอเห็นแล้วโมโหไงพูดหยาบกับอาจารย์ลือพงเลยอาจารย์มือตีนไม่มีเลยยืนทื่อเป็นตะกะเบืออยู่ได้Oh. แบบถีบสักโคมนี่มันก็ล้มไปแล้วอาจารย์บอกถ้าผมทำอย่างนั้นเขาก็จะว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทำร้ายลูกหลานหลวงปู่บอกงั้นก็ให้มันฆ่าให้ตายหาไปเลยนี่ท้าพูดกับอาจารย์แรงเลยวันนั้นอ่ะอาจารย์บอกตายผมก็ยอมตั้งแต่วันนั้นก็นับถืออาจารย์น้ำใจอาจารย์ตลอดมาเลยว่าอาจารย์เป็นคนเดียวที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินว่ายอมตายแทนหลวงพ่อได้ก็จะศรัทธาอาจารย์เรื่อยมาเลยสาธุค่ะซึ่งพอได้ฟังเคสดีนะคะก็เป็นผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆนะคะเหมือนที่ในเคสดีเลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพี่วันชัยนะคะว่าพูดคุยนะคะเพราะว่าเราก็วันนี้เราจะพูดคุยในฐานะที่ตัวนั้นนะคะเป็นรุ่นน้องนะคะของสำนักการเรียนวิสากลนะคะสวัสดีพี่วันชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้พี่วันชัยเมื่อกี้ใช่พี่วันชัยไหมที่ถือกล้องครับที่หล่อสุดที่หล่อสุดสังเกตว่าจะเป็นใครก็หล่อสุดตอนนั้นโอเคก็เดินท้ายๆที่ชุดสวรีสีเทาๆค่ะในนั้นมีหลายท่านมากเลยนะคะเห็นหลวงพี่โตด้วยเนาะครับหลวงพี่โตที่ถือร่มยาวๆหลวงพี่โตค่ะใช่ๆค่ะคนหล่อสุดเล่าหน่อยค่ะเล่าอะไรครับถามอะไรครับพูดถึงเคสดี้ที่เมื่อสักครู่ได้ฟังของอาจารย์ลือมาไม่ทันเมื่อกี้แต่ว่าเอาปัจจุบันดีกว่าเนาะได้ค่ะก็พอเรื่องมันก็ซ้ำๆอยู่แล้วว่าใครทำอะไรมาแต่อยากจะเล่าในแง่มุมของแบบที่รู้จักอาจารย์ดีกว่าเนาะก็จะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็คือรู้จักอาจารย์เนี่ยจริงๆก็ประมาณสักปี28นะประมาณนะก็
็น่าจะเป็นสำนักงานมิตรสำนักงานการมิตรที่เกษตรนะเนาะสองแฝดเป็นเจ้าที่สำนักงานแล้วหลังจากนั้นก็รู้จักมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีก็นับกันเอาเองนะตั้งแต่28นะครับก็ร่วมงานกันมาตั้ง28 58 68ใกล้แล้วค่ะครับนั่นแหละเกือบ40ปีแล้วก็ปี35เนี่ยตอนตั้งองค์กรเนี่ยกองส่งเสริมเนี่ยนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่35กองส่งเสริมจนปัจจุบันเนี่ยกี่ปีก็นับกันเอาเองนะครับตั้งแต่35นะฮะอาจารย์ลือพงศ์นี่เป็นหัวหน้ากองคนแรกนะหัวหน้ากองก็ผัดกันเป็นผัดกันเป็นหัวหน้ากองสับไปสับมาสับไปสับมานะฮะตั้งแต่ปี35เนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้ากองผมเป็นนักวิชาการบรรจุเป็นนักวิชาการเนาะเราก็รู้จักอาจารย์แล้วก็เป็นงานพิเศษอะไรข้างนอก4ปีก็ไปทำด้วยกันอีกนั่นแหละนะฮะทั้งนั้นก็แบบเท่าที่ประมวลแล้วเนี่ยที่เท่าที่รู้จักอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบมีน้ำใจมากเลยนะมีน้ำใจมากนะท้าความไปตั้งแต่เด็กๆเลยอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจอาจารย์หัวเราะเริ่มหัวเราะแล้วนะก็คือเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยเอายกเคสง่ายๆมีแม่ค้าปลาหมึกอ่ะยายขายปลาหมึกอ่ะไม่มีคนช่วยอ่ะถือหิ้วเตาย่างปลาหมึกอะไรกระป๋องกระแป๋งอะไรมาจานเห็นก็เข้าไปถามว่าไม่มีใครช่วยเหลือลูกหลานไปไหนจานก็ไม่มีจานก็ไปช่วยนะไปอยู่เขา7วันเลยอ่ะช่วยเขาขายปลาหมึกขายอะไรอยู่7วันแม่ก็ไม่ว่าอะไรเนาะเดินผ่านหน้าก็เนี่ยอาจารย์ก็แบบจิตอาสาตั้งแต่นั้นมาเลยนะตั้งแต่ผมไม่รู้จักนะจนมาอยู่วัดนี่ก็เห็นอาจารย์แบบจิตอาสาทุกอย่างช่วยเหลือน้องๆทุกอย่างอย่างกองเสริมเมื่อก่อนอยู่ตรงออฟฟิศระดมทุนเก่าเนี่ยกองเสริมก็อยู่ปากทางเนาะเวลาเขาขนของขึ้นลงผู้ประสานงานขนของขนอะไรกองเสริมมันก็จะมีรถเข็นรถหลายอาจารย์ก็ออกมาช่วยยกช่วยอะไรช่วยเข็นไปส่งด้วยนะอาจารย์ก็ทำทุกอย่างเลยนะฮะไปทุดงไปอะไรก็ไปทอดไข่ตึกเนาะไปอะไรถวายพระตาหารไปอะไรเข้าไปเข้าหมดอ่ะคืออาจารย์เนี่ยแบบกำลังชื่นชมอยู่สทล.ไปทุกสทล.สทล.เนี่ยไปความหมายมันคือสอหาเอาแต่เรื่องทุกเรื่องโอ้สาธุค่ะคือสทล.ไปทุกเรื่องนะแล้วก็งานอะไรงานพิเศษงานอะไรออกแบบอะไรอาจารย์โอ้แบบทุกหมดแหละนะตอนในวัดเนี่ยแล้วก็ทั้งหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กเนี่ยให้ความไว้วางใจมากในเรื่องการออกแบบอะไรต่างๆการตกแต่งอะไรท่านก็จะแบบมอบหมายงานมาอะไรก็จะเอาไปถ้าใครจะไปปรึกษาเรื่องอะไรก็ต้องเอ้าถามอาจารย์ลือยังไปให้อาจารย์ลือดูนู่นหรือใครอะไรมาให้ท่านดูก็ถามอาจารย์ลือยังอะไรเงี้ยถ้าผ่านอาจารย์ลือมาได้ก็การันตีท่านก็ไปถามอาจารย์ลือนะถามเรียบร้อยยังอะไรเงี้ยเพราะนั้นงานออกแบบโลโก้งานอะไรสิ่งพิมพ์งานตกแต่งสถานที่อะไรสารพัดเนี่ยเกือบทั้งนั้นนะจะต้องอาจารย์เลยต้องมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยในวัดนะโลโก้เสื้อผ้าโลโก้เสื้ออะไรทุกอย่างแหละอาจารย์หมดนะอาจารย์ก็จะมีน้ำใจมากนะแล้วก็เอาบุญตลอดจนปัจจุบันเนี่ยย่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็แบบมาดูแลแม่กายสิทธิ์เนาะตั้งแต่ปิดล้อมมาก็ดูแลก็กายสิทธิ์ก็เลยตอนนี้ก็ใครมีงานวัดอะไรก็นึกถึงกายสิทธิ์ก่อนเลยตั้งแต่หุงข้าวปลูกต้นไม้ทำโคมปูเสือตรวจวัดไข้ทำอะไรทุกอย่างอ่ะกายสิทธิ์หมดนะแต่ก็ต้องทำจัดงานศพเลยนะงานศพไปจัดดอกไม้จัดผ้าระบายครับดอกไม้บนศาลาดอกไม้บนเมนพอจัดเสร็จก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสีขาวร่วมงานต้อนรับได้อีกอะไรนะคือทำทุกอย่างนะฮะแต่ก็ต้องเรียนว่าคนที่มาขอกำลังนี่ก็ดูแลแม่นิดนึงเพราะก็เป็นของมีค่านะของมีค่าเป็นของที่วัตถุแตกหักง่ายเพราะนั้นก็ต้องดูแลกันให้เป็นมันพิเศษนิดนึงนะก็แล้วก็งานอะไรก็พิจารณานิดนึงก็ถ้าเป็นงานปักหมุดได้ก็จะดีคือปักหมุดคือนั่งอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะให้แพ็คแค่ไหลเงี้ยแม่ก็จะถนัดเพราะอย่าเอาไปแบบไปอลุโลดโผนอะไรมากนะค่ะก็นี่อาจารย์ก็เป็นคนที่ดูแลก็เป็นคนที่แบบเนี่ยมีน้ำใจมันก็เลยถ่ายทอดมาถึงกายสิทธิ์อะไรเนาะวันนี้กายสิทธิ์เข้ามาฟังเยอะนะเพียบเลยค่ะวันนี้150คนนะวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยไปที่แบบ
ไปธุระอะไรก็จำไม่ได้กับอาจารย์เนี่ยในกรุงเทพแล้วก็ขากลับก็มันเย็นค่ำก็ผ่านตรงบางซื่อมันมีตลาดนัดรถไฟเนาะตลาดนัดรถไฟก็แวะกันก็ไปเดินเล่นกันรู้จารย์จำได้ไหมไปมันก็มีร้านค้าอะไรเยอะแยะเราก็ไปดูมันก็จะมีร้านทำพวงกุญแจอยู่อันทำพวงกุญแจเป็นทำเป็นย่อเป็นป้ายทะเบียนรถเล็กๆ เป็นโลหะไว้ทำพวงกุญแจไว้ห้อยกุญแจรถเราอะแม้ทะเบียนกทม.อะไรเลขอะไรยังไม่เป็นป้ายเก๋ๆเล็กๆ เป็นป้ายโลหะแล้วก็มีป้ายข้อความจะสั่งทำก็ได้แล้วก็ลองทำดูอาจารย์ทำกันดูเอาคนละอันเนาะทำสองอันไอ้ข้อความอะไรดีอะก็ก็นึกออกคนเราพูดกันเสมอเวลามีงานอะไรทำงานกันอยู่คนก็ชอบมาปรึกษาอาจารย์เราก็จะพูดตรงกันแบบไม่ได้โกรธไม่อะไรแล้วก็บอกอะไรก็กูอะไรนะมันก็จะใช้ทำนี่ว่าอะไรก็กูงั้นไอ้พวงกุญแจเราก็ทำอะไรก็กูก็แล้วกันนะมีคนละอันเนาะก็เอามาแต่ไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำที่แบบเราชื่นชมอะไรก็กูมันเป็นคำย่ออะไรก็มาปรึกษาอะไรที่เป็นเรื่องบุญก็มาปรึกษากูได้ไงเราเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นคำย่อนะฮะนั่นก็อันนี้เป็นภาพจำที่รู้จักอาจารย์มานะครับอาจารย์มีคนเป็นคนมีน้ำใจมากมากเลยครับอันนี้อันย่อๆก่อนย่อๆเลยนะคะกดไลค์เลยนะคะสำหรับนัดนะอาจารย์ลือพงษ์นะคะตอนที่น้ำท่วมอาจารย์จำได้เปล่าที่บ้านสุภลักษณ์เราน้ำท่วมอาจารย์เป็นคนหาเรือค่ะเข้าไปในบ้านนัดนะทุกวันนี้ยังมีภาพอยู่เลยประทับใจมากเลยเพราะว่าเราแทบจะไม่มีใครตอนนั้นมันแบบรู้สึกลำบากมากเลยแต่อาจารย์เอาเรือเข้าไปที่บ้านเราต้องเข้าไปกู้ชีพเลยแบบไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็ยังประทับใจอาจารย์อยู่นะคะตอนนี้เรียนเชิญพี่วินิจนะคะจะเข้าสู่รายการ5เท่าเล่าสวัสดีค่ะอาจารย์เรานึกถึงตอนอยู่แก้วภูธรเนินสวัสดีครับนางบุญแหมได้ยินเปล่าสวัสดีค่ะเราลืมบัดดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นไงนะนั่งหนุนบัดดีสวัสดีนะเอาสวัสดีเชิญค่ะเชิญไปที่หัวหน้าชั้นเลยค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะพี่ๆน้องๆคือเจอจาริพงษ์นี่ตอนอยู่แก้วปูทอนตอนนั้นอ่ะมันจะมีการอบรมค่ายวัยรุ่นคุณธรรมไงตอนนั้นรู้จักแล้วเพราะว่ามันต้องไปอบรมเด็กๆนักเรียนนะครับไปจัดดูดงอะไรต่างๆวันนี้เราก็นะเด็กใหม่เนาะก็ตามหลังไปอาจารย์ให้ทำอะไรเราก็ทำไปตามนั้นแหละมันคือออกคือที่ไปอบรมมันมีความรู้เรื่องอะไรนะคือแต่ต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่แล้วได้บุญแล้วเนี่ยต้องไปก็ต้องดูอาจารย์แหละมันยุคนั้นก็จะมีอาจารย์เป็นหัวหน้าค่ายเนาะก็มีน้อยเนาะมีน้อยนะมีโอ้ยหลายคนแก้ภูธรตอนนั้นนางน้อยแล้วเนี้ยก็ไปคือเราก็ต้องดูตัวนะครูพักรักจำอาจารย์ก็จะบอกอ่ะนี่เดี๋ยวไปทำกลุ่มอย่างนี้ทำกลุ่มสัมพันธ์อย่างนี้เล่นเกมอย่างนี้เราก็ก็ดูไปแต่ว่าเราก็คิดนะอาจารย์ก็จบอะไรเนาะจบการออกแบบมาแล้วเป็นครูอบรมได้ยังไงเนาะเราก็งงๆกันจากการไปอบรมที่ไหนแล้วก็มีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ครูพักรักจำมาเงี้ยมีอะไรเราก็ถามคือพอฟังเคสเอ้าเนาะก็ถึงตอนเราต้องจัดระเบียบผู้มีบุญสาธุชนทั้งหลายที่ต้องทำเป็นกลุ่มนี่นะขวาหันซ้ายหันหน้าเดินถอยหลังนี่นะเราก็ดูอาจารย์เนาะอ่ะอาจารย์ก็ทำนี้นะเราจบการเซ็นมานี่เราไม่ได้พูดเรื่องนี้มาอ่ะดูแล้วก็ทำตามอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เนาะไปได้ก็เลยเนี่ยตรงนี้เลยเป็นเหตุว่าพอมาฟังเคสอ๋อมันของเก่าทั้งนั้นเลยมาเปลี่ยนภพชาติแค่นั้นเองหน้าที่เดิมๆเนาะที่เราก็ไม่เคยฝึกมาในปัจจุบันแต่ว่ามันก็ติดภาพนั้นมาคือภพชาติในอดีตนะครับอะไรตรงนี้ที่เกิดความประทับใจแล้วก็อาจารย์ก็มีอะไรก็ช่วยตลอดเลยเนาะมีอะไรอาจารย์ออกแบบงานที่ใครอะไรไม่ออกอาจารย์ออกแบบอาจารย์ช่วยนี้หน่อยทุกอย่างเลยเรื่องฉากเรื่องชงเรื่องฉากเรื่องโลโก้เนี่ย
ได้หมดนะอาจารย์เหมือนแก้วสารพัดนึกนะเนาะใช่ใช่ได้หมดเลยก็เลยเป็นเป็นเหตุว่าเราก็เจอกันมานานพอช่วงหลังก็มองหน้ามองตาเอ้ามันก็ก็รู้กันว่าจะเอายังไงเวลาพูดเวลาคุยเวลาสัมภาษณ์อะไรคือมันรู้กันนะว่าเราเคยทำกันมาแกผมวันนี้อาจารย์ว่างั้นเราก็ว่ากันไปเรื่อยนะภาษาเราก็ไปได้เรื่อยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คือมันคุ้นกันมาแล้วก็ทับกันมาความประทับใจจนถึงเนาะมันถึงก็เป็นหน้าที่เดิมๆที่เราเคยทำมามาถึงเวลาถึงจังหวะมันก็มาจอยกันต่อแล้วก็ทำกันต่อเนี่ยแต่ก็อย่างว่าเนาะอาจารย์เป็นหัวหน้ามันก็ต้องหนักหน่อยนอนดึกนอนหลังตื่นก่อนนอนที่หลังอันนี้เรื่องธรรมดาเวลาไปประชุมสัมมนานะตีหนึ่งตีสองตีสามคุยไม่ได้คุยกันไปไปประชุมกลุ่มบางทีรุ่งเช้านะคุยถึงรุ่งเช้านะอาจารย์ก็หัวหน้าก็ต้องนั่งคุยอย่างนี้แหละลูกน้องไม่นอนก็ต้องนั่งคุยอย่างเงี้ยมันก็ดูมันอย่างนี้มันผิดพลาดก็ทุกคนก็มีเส้นทางแล้วก็มาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเรื่องประทับใจว่าอ๋อถึงบางอ้อถึงมาก็พอฟังเคสแล้วอ๋อหน้าที่เดิมถ้าชาตินี้ผมไปทำแบบอาจารย์นะ ไปพังไปแล้วมึง ไม่ใช่เราเลยนะไปแบบครูฝึกทหารนะฮะจะไปติดต่อที่ดงที่ดีแล้วโอ้ยไม่ใช่หน้าที่เราเลยสงสัยเสร็จก็แล้วไม่ใช่อ่ะเลยก็มาเข้าใจอ๋อเส้นทางและกฎมันทำมาเราก็เลยอาศัยไปบุญอาจารย์ไปด้วยเนาะเรื่องต่างๆเรื่องการอบรมเรื่องการฝึกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะถึงปัจจุบันนี่แหละมีอะไรก็พอทำกันบ่อยๆมันก็จะรู้กันว่าจะเอายังไงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะในประมาณนี้ครับคือกำลังจะชวนอาจารย์เล่าเรื่องค่ายนะในรายการสองเท่าเล่าเรื่องกำลังรื้อฟื้นอยู่แล้วเรากำลังหาเอกสารอาจารย์อยู่เพลงค่ายเพลงอะไรกำลังรื้อฟื้นกันอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาร้องเพลงค่ายอะไรให้ฟังกำลังจะเอาไปออกรายการสองเท่าเล่าเรื่องวันอาทิตย์อ๋อค่ะรายการนี้เป็นรายการเริ่มต้นนำร้องก่อนใช่ไหมคะไม่สองเท่าเล่าเรื่องก็กำลังหาเรื่องที่จะคุยอยู่สองเท่าก็ในค่ายอบรมนี่อาจารย์จะเป็นพระเดชนะก็มีน้อยจะเป็นพระคุณเนาะจะแบ่งหน้าที่กันเป็นอะไรนะเป็นณเดชนะพระเดชพระเดชอ๋อนึกก็ณเดชปลายอ๋อเป็นนึกก็เป็นณเดชพระเดชมันมีพระเดชกับพระคุณอ๋ออาจารย์ถ้าเจออาจารย์น้องเข้มต้องเนียบเฉียบเป๊ะแล้วก็จะมีคนค่อยๆมาปลอมมีผู้หญิงนะน้อยอ่ะน้อยอาจารย์ติดถึงภาพน้อยแต่มาคุยงั้นเนี้ยแต่พอถึงวันสุดท้ายก็แล้วโอ้โหจำแม่นเลยไม่รู้เป็นมุกอะไรก็อาจารย์เตรียมรถมาเข็นของเรียบร้อยฮะอำลาลาอาจารย์ก็ร้องเพลงลานะลาได้ไม่ร้องเพลงลาน่ะเดี๋ยวก็ไปเล่าตอนสองเท่าเราเรื่องนั่นแหละไม่ถ้าได้อาจารย์เนี่ยให้อาจารย์ให้เลี้ยงดีนะวินิจอาหารดีเขากินซีฟู้ดนะทุกรุ่นจะต้องกินซีฟู้ดเผ็ดกาใช่ป่ะฮะใครเผ็ดกากินซีฟู้ดต้องไปดูกินซีฟู้ดยังไงเวลาออกค่ายเนี่ยอาจารย์เลี้ยงซีฟู้ดไม่เลี้ยงอาหารธรรมดานะกินบรรยากาศก็ไปฟังสองเท่าเราเรื่องตอนซีฟู้ดนะก็อันนี้ต้องเล่าบางทีหลายท่านกำลังชมอยู่เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าคือที่นางงุนพูดก็ดีเนี่ยพูดถึงการทำงานที่ตอนไปรวบรวมแผ่นดินที่สองพี่น้องเนี่ยนะมาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นธรรมดาแบบมีคนเข้าใจมีคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็พูดง่ายก็อยากได้หน้าบางคนก็อยากได้เงินบางคนก็เอาบุญเป็นหลักก็มีก็ผสมกันไปคนพาลก็ดีบัณฑิตก็มีเนี่ยแต่ช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยก็เหมือนนางงูจริงๆที่ลอตัสแลนด์เนี่ยตอนรวบรวมแผ่นดินบ้านหลวงปู่เนี่ยนางงูจะเจอหนักนะผมเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ย
จออะไรหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ต้องคอยเจอเป็นด่านหน้าที่คอยตอบมาตลอดอันนี้ก็ขอโมทนาบุญกับน้าคุณนะเนี่ยทุ่มเทมาตลอดเนี่ยและประเด็นน้ำพุต้องเรียนให้ทราบเลยว่าการรวมแผ่นดินในเส้นทางมหาปุญญาจารย์เนี่ยผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกต้องได้รับความร่วมมือนะโดยเฉพาะชาวสุพรรณบุรีนะคุณทวีชัยต่างๆเนี่ยนะเยเม้งต่างๆนะพระชนินอย่างเนี้ยจะลึกจำแล่มแรงต่างๆเนี่ยที่ต้องคอยร่วมมือเนี่ยนาสาลีอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ให้ความร่วมมือเพื่อและโดยเฉพาะสกุลโกกุลนะย้อมโกกุลอย่างเนี้ยนะเนี่ยนะสกุลโกกุลชุดนี้จะให้ความร่วมมือเนี่ยถึงทำให้แผ่นดินรูปดอกบัวเนี่ยสามารถที่จะอัญเชิญรูปดอกทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประดิษฐานได้ตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านดีใจมากถึงการบูชาทำพระเดชพระคุณหลวงปู่อันนี้ต้องเรียนให้ทราบส่วนการที่เราไปเจรจาเรื่องก็เรียนทราบนะว่าพูดตรงๆว่าตอนที่รับมอบหมายไปทำหน้าที่ที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำนุสรณ์สถานเนี่ยไอ้ตัวเราเองเรียนสถาปัตย์มานะเรียนออกแบบเลยมาโดยตรงเนี่ยแต่การไปเจรจาหรือไปเอาที่ดินเนี่ยช่วงแรกเราก็ทำไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็ต้องได้รับคำแนะนำต้องเรียนให้ได้รับความได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อทัตตะหลวงพ่อทัตตะท่านจะเป็นกุญสือให้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านแนะนำว่าควรที่จะไปบ้านนั้นเอาบ้านนี้ออกจะต้องขึ้นทุกบ้านท่านใช้คำนั้นนางหุ่นจำได้ไหมว่าเราไปเยี่ยมเยียนบ้านแต่ละหลังเนี่ยโดยการเอาพยาบาลไปตรวจจำได้ไหมใช่ไหมได้นั่งบุญจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะเนี่ยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อไปแจ้งให้ทราบว่ามีพยาบาลมามีหมอคือก็ไม่เชิงว่าเป็นหมอนะเนี่ย แต่หุ่นมันให้ไงหุ่นมันให้ เอากระเป๋ายาแล้วตำรวจโบกแล้วปล่อยเลยก็แล้วกันได้เห็นนุนอาจารย์นะคิดว่าหมอตอนเอาน้องกระลอกเอาน้องกระลอกไปร้านหมอก็ยังมาถามเลยว่าหมอซื้อไอ้ที่ตักให้อาจารย์ให้อาจารย์เล่าถึงตอนรวบรวมแผ่นดินแล้วจะโดนขาตัวทัศน์น่ะอ๋อที่อย่ายอมคืออย่ายอมตอนนั้นก็พูดง่ายเราไปใหม่ๆก็ความไว้วางใจคนในพื้นที่ก็ยังไม่ค่อยมีโดยเฉพาะตอนที่เอาโฉนดของอย่ายอมไปเพื่อไปเช็คทีหลังปรากฏโฉนดแผ่นนั้นมันหายไงพอเรากลับไปเราก็ไม่รู้ปรากฏว่าคุณนกกับนกรับเอาไปเก็บเนี่ยนะกลับไปนั่งก็อย่ายอมก็เตรียมขาโทรทัศน์อ่ะสมัยก่อนโทรทัศน์ต้องมีขายกสูงใช่ไหมครับเนี่ยก็พอดีโทรทัศน์มันพังมันเหลือแต่ขาแกก็เก็บขาไว้เตรียมที่จะบ้องหัวเราแล้วว่าเราไปขโมยโฉนดที่ดินเขาหรือเอาโกงที่ดินเขาอะไรขโมยไอ้นั่นไม้หนึ่งนะก็เรียกไม้หนึ่งนะเนี่ยแต่ตอนที่น้างุ่นว่าผมเนี่ยตอนที่เจอกับก็เราใช้คำว่าคนที่ไม่เข้าใจเราแล้วกันนะน้างุ่นนะเนี่ยวันที่เราไปวัดโฉนดที่ดินน่ะวัดที่ดินน่ะแล้วผมก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอาเอกสารใช่ไหมเนี่ยเอาเอกสารปรากฏเจอท่านที่ไม่เข้าใจท่านก็มีความรู้สึกแค้นเคืองเราใช่ไหมนั่นแหละก็คิดจะมาทำร้ายผมตรงนั้นแหละตอนนั้นนะพูดตรงๆนะคือเหตุการณ์มันรวดเร็วมากเนี่ยท่านนั้นท่านก็ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าคุณลือฮะคุณลือก็บอกคุณลือที่ไหนบอกไอ้ลือเห็นไหมพูดเพราะอย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมชี้หน้าแล้วก็ตรงปรีเข้ามาจะทำร้ายแต่ความคิดตอนนั้นน่ะกำหมัดแล้วนั่นน่ะกำหมัดแล้วอย่างน้อยก็ถ้ามีอะไรมาเราก็สวนกลับอ่ะไม่อาจารย์นึกถึงหนังแมทริกก่อนฮะอาจารย์นึกถึงหนังแมทริกว่ายังไงไม่นึกถึงเคยดูหนังตอนเด็กตอนที่มีทหารเป็นวีรบุรุษยืนหน้าประตูเมืองเนี่ยเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้าเมือง
ยอมตายอยู่หน้าประตูเมืองไอ้ภาพนั้นมันติดอยู่ในใจตั้งแต่เด็กไงพอมาตอนนี้เนี่ยนะพอเขาคิดจะทำร้ายเนี่ยนะเราคิดว่าตอนถ้าเราทำร้ายเขาเนี่ยเรื่องถึงวัดอีกก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยบอกพระเดชหลวงปู่ผมมารวมแผ่นดินหลวงปู่เนี่ยถ้าผมตายเพราะมารวมแผ่นดินเนี่ยมาทำความดีเนี่ยโลกเนี่ยมันจะได้รู้ว่ามาทำความดีแล้วตายยอมตายคิดตรงนั้นเลยจะดังเลยเนี่ยอาจารย์ก็หันหลังให้หลังให้นะไม่สนใจไงการหลังเปิดประตูรถไปเปิดประตูแล้วก็ไปหยิบเอกสารไปหยิบเอกสารไอ้พวกไอ้นั่นวิ่งหนีไปเลยประตูรถไอ้นั่นนั่นวิ่งหนีไปเลยยิงไม่นกมันมาล้างไว้ทันเนี่ยไม่งั้นละเกิดเรื่องอะไรวันนั้นนะนั่นแหละก็กลับไปอาจารย์หยิบเอกสารมันนึกว่าอาจารย์ไปหยิบอะไรมันก็เลยวิ่งหนีไปเลยไปบอกโน้ตไปถามเจ้ารัดหน่อยเจ้ารัดที่ขายข้าวแกงอยู่ตรงโน้นเนี่ยพี่เจ้าลบมาเจ้ารัดบอกว่าท่านนี้มาโวยบอกไอ้ลึกมีปืนใช่ไหมงั้นจริงๆเข้าไปรถไปหยิบเอกสารนึกว่าอาจารย์ไปหยิบปืนนั่นแหละแต่ใจแล้วนั่นคิดอย่างนั้นจริงๆคือที่มีความคิดว่ายอมเลยเนี่ยไม่ให้เรื่องถึงวัดไม่ถึงเรื่องของพ่อเนี่ยแล้วเดินมานั้นหน้าองุ่นผู้ประเสริฐยังสรรเสริญอีกนั่นน่ะสรรเสริญว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยสรรเสริญว่าไงฮะอาจารย์ลือไม่มีมือไม่มีเท้าหรือคะไม่เป็นจักรเบืออยู่ได้ยืนเป็นไม้ตีพริกอยู่ได้ตีเลยนะยืนถือเป็นจักรเบืออยู่ได้ไม่มีมือหรือจักรผมก็ล้มไปแล้วแล้วอาจารย์บอกถ้าอาจารย์ทำก็เดี๋ยวจะว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทำร้ายลูกหลานหลวงปู่ก็เลยบอกงั้นให้มันฆ่าให้ตายห่าไปเลยยอดเลยนะคะในเคสเนี่ยที่นะเป็นคุณพูดไม่ร้อยอยู่แล้วอ่ะพูดตรงไม่มีอ้อมหรอกในเคสมีการในที่พูดถึงตอนที่ว่ามีเศรษฐีสองท่านที่เวลาไปเจรจาเนี่ยเราก็ไปคุยกับเศรษฐีท่านแรกท่านที่สองเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่ชอบอ่ะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะจะตรงกับที่ตอนไปรวมที่บางปลาเคสเนี่ยจะตรงกับที่บางปลาเนี่ยก็จะมีเราก็พูดง่ายนายกอดีตนายกอบต.ต่างๆเนี่ยก็มีอยู่สองท่านเนี่ยลักษณะเนี่ยตอนไปเจรจาก็ไปเจรจาท่านหนึ่งก่อนซึ่งจริงๆเวลาตอนเลือกตั้งเขาเป็นคู่ต่อสู้กันนะเราก็เพิ่งรู้ทีหลังเนี่ยทีหลังเราไปเจรจาคนนี้ว่าจะไปสร้างอนุสรณ์สถานที่วัดบางปลาเนี่ยก็ไปคุยกับท่านแรกแต่พอรู้ว่ามีอีกท่านหนึ่งก็เข้าไปหาเหมือนกันพอเข้าไปหานี่ไม่ให้ความร่วมมือจริงๆท่านที่สองเนี่ยในเคสของบางปลาเนี่ยก็มีการแจ้งถึงขนาดที่ว่าตัวเองไม่ทำหรอกแต่ให้ลูกน้องไปทำเรื่องของการปลุกปั่นเนี่ยปลุกปั่นแล้วมาประท้วงนั่งงุนจำได้ไหมมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่เอาชาวบ้านมาประท้วงลงหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ลงหนังสือพิมพ์ด้วยที่เรื่องว่ามีคนมายืนอยู่ประมาณนี่แหละ20-30คนถือป้ายมาประท้วงตอนที่ไปประชุมไงนั่นแหละเราเลยไปประชุมไม่ได้ลักษณะเทสที่พ่อเล่าเมื่อกี้จะเป็นลักษณะเดียวกับตอนไปรวมที่ที่อนุสรณ์สถานวัดบางปลาตรงนั้นแหละมันเหมือนนึกแล้วมันเป็นเหมือนว่าเหตุการณ์มันกลับมาประมาณปีไหนจำได้ไหมคะอาจารย์คือการรวมแผ่นดินตั้งแต่ปี2535ที่บางเลนที่อาจารย์ว่าจะเป็นอันดับแรกแต่ไปสอบพี่น้องแล้วก็ไปคือไปแจ้งให้แต่ละท่านทราบเนี่ยนะแต่ละที่ทราบเนี่ยตั้งแต่35ไปต้นมาแหละเพราะหลังจากที่ได้แผ่นดินบ้านพระเดชพระคุณแล้วพ่อท่านคิดจะทำเส้นทางมหาปุญญาจารย์แล้วก็ไล่ประสานงานมาเรื่อยแต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าวัดแต่ละวัดหรือที่แต่ละที่เนี่ยมีคณะกรรมการไงเขาจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการและบางท่านก็
ไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยนะก็ว่ามาทำอะไรในวัดเขาอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงใจเขาใจเราอะนะเนี่ยเอาถ้าไม่เข้าใจเขาเออมาทำอะไรในวัดเราเนี่ยก็มีการต่อต้านเป็นธรรมดาต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเนี่ยเอาคนในพื้นที่มาวัดเอาคนในพื้นที่ไปทำอะไรต่างทำความเข้าใจถึงความวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อที่ต้องการเทียบบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่มันถึงต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวถึงเนี่ยเนี่ยนะแล้วพอสถาปนาเส้นทางมาพุทธอาจารย์ได้เนี่ยแม้ท่านก็บูชาธรรมเต็มที่ต้องบอกว่าอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ไปประดิษฐานแต่ละที่เนี่ยแต่จะไม่ประดิษฐานไว้อย่างนั้นเพราะไปติดประดิษฐานไว้เฉยๆไม่ได้ทำยังไงให้เรื่องราวหรือชีวประวัติพระเดชพระคุณปู่เนี่ยมันเคลื่อนที่นี่คือความเป็นอัจฉริยะของพ่อคือการจัดเดินธุดงค์ครับเดินธุดงค์สุดยอดเนี่ยทำให้มีการจัดงานขึ้นมาและพระเดินแล้วก็ทำให้ภาพข่าวนี่ออกไปทำให้คนเหลียวมองว่าเขาทำอะไรกันพระเดินธุดงค์ไปไหนเดินตามเส้นทางมาครับปู่เยี่ยจางมหาปู่เยี่ยจางคือใครคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทวมณีสวดจันทโรครับผู้กราบมาแล้วก็จะมาศึกษาชีวประวัติท่านแล้วเอาวิชาธรรมกายเนี่ยไปฝึกไปปฏิบัติตรงเนี้ยหลวงพ่อท่านมองข้ามช็อตเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการสถาปนาเส้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะฝ่ายมารก็ขัดกันหน้าดูเหมือนกันเนี่ยนะมันถึงยืดถึงเยื้อเงี้ยต่างๆเนี่ยนะจากคนที่เคยเข้าใจกันเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันแยกกันไปคนละทิศทางกันหลายคนเนี่ยนะแต่ต้องยอมรับว่ามาถึงปัจจุบันนี้ต้องได้นางุ่นเนี่ยทุ่มเทเสียสละทุกอย่างเนี่ยถ้านางุ่นพลิกตอนที่เจอคดีเรียบร้อยเลยเนี่ยหลวงพ่อต้องไปขึ้นศาลที่สุพรรณนะยานต้องไปยืนศาลที่สุพรรณแต่ด้วยหัวใจของนางุ่นที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดว่าความตั้งใจของพ่อเป็นยังไงเนี่ยนะก็พูดความจริงมาตลอดทำให้หลวงพ่อไม่ได้ไปต้องขึ้นศาลที่สุพรรณบุรีเนาะสาธุค่ะสุดยอดเลยนะคะขอเสียงปรบมือเลยนะคะให้อาจารย์ลือพงษ์นะคะแล้วก็นางงุ่นด้วยนะคะคือดูแล้วปลื้มมากเมื่อกี้ใครเห็นนางงุ่นว่างสาวสวยมากเลยนะคะนั่งข้างๆลุงหล่อนะคะไปหมดทำไมนั่งหุ่นหันหลังไปนึกว่าลุงหลอดนั่งอยู่ข้างหลังเขินเขินนิดนึงเขินนิดนึงเขินก็มีหลายท่านอยู่ตอนนี้บวชเป็นพระคือพระชนินก็อีกท่านหนึ่งนะพระชนินเยเม้งอะไรต่างพี่ตุ๋ยอะไรเงี้ยก็ช่วยกันมาตลอดแหละเยมงคลอย่างเงี้ยเป็นทีมอ่ะต้องทำงานเป็นทีมอ่ะถึงจะสำเร็จนะแล้วก็ได้ย้ายออกมาจริงๆการรวมแผ่นดินโดยเฉพาะโรตัสแลนด์เนี่ยระยะแรกๆเนี่ยนโยบายของพ่อท่านก็เนื่องจากว่า 2,000 ไร่เนี่ยเรายังจ่ายไม่หมดจึงต้องใช้เงินน้อยที่สุดที่ท่านแนะนำแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เร่งแล้วท่านก็บอกว่าท่านอยากจะสร้างอนุสรณ์สถานของพระเดชพระคุณปู่นี่ให้ทันที่ลุงหลอมได้เห็นท่านใช้คำนี้เพราะนั้นจึงทุ่มเข้าไปโดยใช้ว่าทำอย่างไรเนี่ยให้ชุดที่อยู่ในโลตัสแลนด์ออกมาคือเราต้องซื้อที่ข้างนอกเพื่อทำที่จอดรถและที่รองรับชาวบ้านที่จะออกมาด้วยเนี่ยก็ได้ชุดหน้างูนชุดจะย้อมกบคุณอะไรที่ออกมาเป็นต้นบุญต้นแบบให้เขาเห็นว่ามาอยู่และสุขสบายเนี่ยนะแล้วต้องไปเจรจาแต่นั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็อยากได้ปัจจัยกันนะเนี่ยจ่ายปัจจัยกันไปหลวงพ่อไม่เคยถามเลยนะท่านคือท่านไว้ใจอ่ะแล้วแต่เราว่าเราจะตกลงอะไรกันแค่ไหนท่านขออย่างเดียวคือขอให้ได้แผ่นดินมาเนี่ยเพราะนั้นปัจจัยที่ลงไปในโครงการอนุสรณ์สถานที่โรตัสแลนด์เนี่ยบ้านแดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อถึงใช้งบประมาณมากเนี่ย
มากอย่างเงี้ยถ้าพูดตัวเลขเนี่ยบอกในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้จะมีบุคคลที่ยอมที่จะจ่ายเพื่อที่ให้ท่านเหล่านั้นออกมาเนี่ยนะเนี่ยออกมาแล้วหลวงพ่อจะทำตรงนี้เนี่ยนะไม่มีใครแล้วอาจารย์เห็นเนี่ยในความคิดของอาจารย์ไม่มีใครแล้วที่ยอมสร้างบ้านให้อีกได้สร้างรั้วให้ดูดีอะไรต่างแล้วก็ลูกหลานบางทีก็รับมาเป็นรับบุญอยู่ในโรเตอร์แลนด์เนี่ยนี่คือหัวใจของหลวงพ่อเพราะท่านพูดอยู่เสมอว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าท่านว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คือใครค่ะก็ท่านรู้ท่านอยากได้บุญกับท่านอยากจะให้หลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ปลื้มว่างั้นเนี่ยนะถูกก็ฟังแล้วก็ปลื้มแทนอาจารย์กับนังหุ่นจริงๆนะคะแล้วก็พี่วันชัยที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหล่อที่สุดนะคะเน้นตรงนี้ด้วยต้องเน้นนิดนึงนะนางหุ่นสวยมากค่ะตอนสาวๆตอนวันนั้นเนาะลองลิเกก็พอนะครับลองลิเกก็พอนะคะ เดี๋ยวมีโอกาสจะนำเคสสตดี้ของนางหุ่นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของปู่พงเป็นเรื่องราวของครอบครัวลุงครอบครัวหลวงปู่มาออกในรายการด้วยนะคะพี่น้องนะคะอาจารย์ลือพงไปช่วยจัดนิทรรศการที่ชุมนุมพุทธธรรมศาสตร์ด้วยนะคะใช่ทางก้าวหน้าธรรมศาสตร์ทางก้าวหน้าใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะรายการ5เท่าเล่าเรื่องชอบนะคะคุณปฏิญานะคะอ๋อพี่วันชัยอีกเท่านึงไปไหนแล้วพี่วันชัยขอฟังเรื่องอาจารย์หรือสัก2ชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหเชียร์กันหน้าดูนะจ๊ะต้องผลัดกันเล่าเดี๋ยวไปชมของวันชัยเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเยอะพี่วันชัยนี่ตอนเคสตัวเองนี่ไม่พูดอะไรเลยนะพี่จริงๆต้องให้ผมพูดนะเคสของวันชัยเนี่ยอ่ะเหรอคะผมเข้าไปในรายการเห็นกันมาในยุคโน้นนั่นแหละค่ะวันชัยก็เป็นบุคคลที่ทุ่มเทและเสียสละเยอะเป็นผู้นำที่ดีเป็นพี่ที่ดีสำหรับน้องๆในสำนักการพิสากคนเนี่ยเยอะโอ้โหอาจารย์อวยกันเองเนาะวันเนี้ยวันนี้อวยกันเองเนาะสำนักเดียวกันวันนี้ก็วันสิ้นเดือน วันสิ้นเดือนค่ะ มีน้องนิวนะคะจากฟิลิปปินส์ถามว่าวันที่10พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ลือพงพอดีด้วยแล้วก็เป็นวันที่หลวงพ่อได้แผ่นดินดอกบัวอาจารย์ได้รับพรอะไรพิเศษจากหลวงพ่อไหมคะเดี๋ยวพูดตรงๆนะคือตอนนั้นเนี่ยคือในบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นวันที่20พฤษภาตามบัตรประชาชนนะแต่ตอนนั้นน่ะคือไม่รู้อ่ะเพราะว่าจำ20พฤษภามาตลอดเนี่ยนะแต่ทีหลังเนี่ยนะชักเอะใจว่าย้อนไปดูปฏิทิน100ปีเนี่ย20พฤษภามันไม่ใช่วันอังคารเนี่ยเพราะว่าแม่พูดอยู่เสมอเราเกิดวันอังคารใช่ไหมแล้วก็มีภาษาจีนเขียนอยู่หลังรูปเนี่ยก็แปลไม่ออกตอนนั้นเนี่ยเลยให้ผู้รู้ที่แปลภาษาจีนออกแล้วก็ไปทวนดูเอ้าวันอังคารมันตกวันที่10พฤษภาก็เลยแจ้งเกิดใหม่กระทันหันเลยจำวันว่ามันเป็นพฤษภาเดือนนี้ตรงค่ะค่ะก็เลยได้พรอะไรพิเศษจากหลวงพ่อด้วยไหมหรือว่ามีความพิเศษในวันนั้นอย่างไรหรือเปล่าคะแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นวันเกิดตัวเองคือไม่รู้พูดตอนนั้นปี35ไม่รู้ว่ามันเป็นวันเกิดของเราไม่รู้หรอกปี35ยังไม่ได้ถอยหลังไอ้ร้อยปีไปนะครับเนี่ยแต่เรื่องหลายเรื่องนี่นะจริงๆตอนทำงานพิเศษเนี่ยตอนไปหาที่โคราชตอนนั้นน่ะตอนเราเริ่มสร้างเจดีย์แล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มอบหมายให้ท่านอยากจะหาหินที่มาปูลานเจดีย์ตอนนั้นน่ะท่านก็ถามว่าใครรู้เรื่องแถวสระบุรีโคราชมั่งอ่ะก็มีหลายท่านบอกมีแต่อาจารย์ลือเพราะเราไปอบรมบ่อยไงเนี่ยท่านก็เรียกมาแล้วก็สั่งให้เราไปสำรวจดูที่หินแถวสระบุรีแถวโคราชไม่หินอะไรมั่งนะก็ไปอีกนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยตอนไปที่นี่เนี่ยพรที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะแปลกกว่าพรทุกครั้งที่ท่านเคยให้
รู้ไหมพูดว่ายังไงมันพูดเยอะแต่ที่จำได้เนี่ยคือไอ้มนต์ดำเลขคาถาอะไรต่างๆนี่นะที่กระเป๋าสายดำไม่สามารถทำอันตรายได้มนต์เสน่ห์เลขกลมนต์คาถาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถทำอะไรได้แปลกไหมที่หลังไปรู้ว่าตอนไปหาหินแถวโคราชแถวนั้นน่ะแถวนั้นน่ะโอ้เล่นของกันเยอะเล่นของกันเยอะเราก็ไม่ดูหรอกเราก็ไปหาหินหาอะไรกันมีการปล่อยของอะไรกันปล่อยปุ๊บปั๊บเนี่ยแถวตะคุสุขังเนี่ยนะแต่หลวงพ่อท่านรู้ท่านก็เลยให้พรแบบนี้วันนี้มาแต่ถ้าไปทำที่อื่นก็ปกติให้งานส่วนมากท่านบอกให้ทำให้งานสำเร็จว่างั้นไปทำให้สำเร็จท่านพูดง่ายๆเหมือนไปสร้างเจดีย์ที่หนองคายเหมือนกันแหละอันนี้เรื่องอีกยาวนะเพราะว่าวันหลังได้ค่ะค่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณนะคะขนลุกเลยค่ะโอ้โหจากคุณอุไรนะคะจากโตเกียวนะคะที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็จากสิงห์บุรีนะคะคุณจำนงนะคะอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญกันมานะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวปลื้มๆเลยนะคะขอเลยเวลาไปสักนิดนึงค่ะให้ไปติดตาม2เท่าเล่าเรื่องค่ะก็สามารถที่จะไปติดตามในรายการของอาจารย์ลือพงษ์แล้วก็อาจารย์วันชัยได้ติดตามต่อไปนะคะอันนี้รายการเคสสตี้นะคะของน้องนัทนะคะซึ่งโดนแย่งซีนไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเราก็พูดคุยกันแบบพี่แบบน้องนะคะเดี๋ยวให้นังงุ่นนะคะส่งท้ายหน่อยนะคะอวยพรลูกหลานให้นะอวยพรเหรอค่ะอวยพรอะไรวันนี้วันอวยวันนี้วันอวยต้องอวยได้พอให้อาจารย์ลืมพงก่อนแล้วกันเนาะก่อนวันเกิดก่อนเดือนเกิดเอาพอหลวงพ่อจะอิ่งแล้วกันนะแล้ววันเกิดปีนี้ขอให้โชคดีอยากมีอะไรสิ่งนั้นจงมีทันทีทันใดสุขกายสุขใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์สาธุแหมเซอร์ไพรส์อวยพรก่อนเลยนะคะอาจารย์เกิดวันที่10พฤษภานะคะค่ะเรียนเชิญพี่วันชัยค่ะส่งท้ายนะคะส่งท้ายอะไรอวยพรแบบนั่งงุนเหรอไม่ใช่ ไม่ต้องไปชาสัมพันธ์ไปชาสัมพันธ์สองเท่าเราฝากลงฝากรายการได้เลยค่ะอ๋อฝากรายการสองเท่าเล่าเรื่องก็ทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นสำหรับอาทิตย์ต้นเดือนนี้ก็จะเป็นป้าวินเล่า2เท่าเสนอตอนที่6เป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนจบตอนสรุปตอนสรุปของเรื่องป้าวิน6ตอนเราทำมา6อาทิตย์แล้วนะฮะค่ะก็พี่เพชรหนูนี่แฟนคลับเลยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วต่อจากนั้นก็กำลังชวนอาจารย์จะอย่างที่บอกอะก็คือจะทำเรื่องค่ายให้อาจารย์เล่าเรื่องค่ายนิดนึงแล้วก็จะไปค้นเอกสารให้อาจารย์ตั้งแต่รุ่นพี่จินดาพี่กัลยาอะไรเนี่ยโดนอาจารย์ยังไงพี่กัลยาโวยยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะพี่เพชรหนูเดี๋ยวมีอะไรเยอะแยะเลยอาจารย์มีผมกำลังหาเอกสารให้อาจารย์เป็นมาความเป็นมาของป่าแตกเป็นไงซีฟู้ดนี่มีตั้งแต่รุ่นอาจารย์ใช่ไหมคะมาถึงรุ่นหนูด้วยนะซีฟู้ดอันนั้นแหละไร้กาดมากชอบมาเลยค่ะอาจารย์เป็นต้องไปฟังนะว่าหลวงพ่อท่านมีนโยบายอะไรการอบรมนะค่ะท่านพูดว่าอย่างไรก็อยากฟังเขาจะรับน้องใหม่แล้วค่ะเอาฝากรายการเรียบร้อยขอบคุณพี่วันชัยนะคะจบท้ายด้วยอาจารย์ลือพงษ์นะคะพระเอกของเราในวันนี้นะคะครูฝึกก็ขอบคุณและโมทนาบุญกับทุกท่านนะสาธุค่ะแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเป็นอย่างมากเนี่ยที่ท่านเมตตาก็ต้องได้รับความไว้วางใจและมอบบุญในการรวมแผ่นดินในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ให้เนี่ย
แล้วก็ได้ทำหน้าที่ออกแบบก็ดีหรืองานอะไรก็ดีเนี่ยที่พ่อมอบหมายเนี่ยก็ขอให้ทำได้สำเร็จเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็น้อมนำบุญทุกบุญที่ได้กระทำมาดีแล้วนี่นะบูชาธรรมถวายแด่พระเทพคุณพระมงคลเทพบุญสัจจันทสโลพระผู้กล่าวมาเนี่ยแล้วก็ขอบุญนี้ขอให้หลวงพ่อหายเจ็บหายป่วยหายไข้เป็นผู้นำของลูกๆในยุคผู้สืบทอดวิชาธรรมกายทำวิชาปราบมารไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมให้สำเร็จทุกประการเทอญเนี่ยสาธุค่ะอ๋อดีจังเลยค่ะงั้นถือโอกาสนี้นะคะให้ทุกท่านได้หลับตารวมใจนะคะแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะคะให้ทุกท่านได้นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะอย่างเบาสบายในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีน่าปลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอาราธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโพร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบุรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะอันตชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปด้วยพลานิสงส์แห่งการสั่งสมเมตตาบารมีนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศล
จตนาไปตลอดกาลนาน